สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอยู่ที่ศูนย์เกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติแห่งที่2นะครับซึ่งวันนี้จะพาเข้ามาดูต้นไม้นะครับที่เราฟื้นฟูจากป่าที่เขาทำลายไปแล้วนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ปีที่2นะครับผมต้นไม้ก็ฟื้นคืนขึ้นมาสวยงามเลยนะครับเนี่ยหลากหลายชนิดเลยก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับบรรยากาศภายในสวนแปลงนี้นะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมที่เขาทำการตัดโค่นต้นไม้ไปแล้วก็ต้นไม้ที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นจากตอบ้างเป็นต้นเล็กบ้างนะครับนะครับกำลังสวยงามนะครับผมใบใหญ่ๆอย่างนี้ใบตองกุงนะครับนี่ต้นกุงนะครับผมสวยงามนะครับใบใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้เลยเนี่ยครับผมก็ให้ลมให้เงาได้สบายนะครับมีมันเยอะนะครับที่นี่มันเสาที่เขาเรียกมันเสาหรือมันอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับกระเจียวก็เยอะนะครับต้นต้นลังต้นอะไรก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาตัดแต่งกิ่งนะครับผมซึ่งเถาวัลย์บางต้นนะครับที่มันขึ้นสูงเถาวัลย์มันก็เกี่ยวก็โนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเอ็นนะครับเดี๋ยวช่วยมันหน่อยนี่ครับต้นกุ้งต้นนี้น่าจะลมพัดช่วยมันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้มันตั้งตรงก่อนนี่ครับผมสงสัยลมพัดเอ็นช่วยมันนะครับผมต้นแดงก็เยอะนะครับไม้แดงไม้ลังเยอะนะครับเดี๋ยวอีกสัก5-6 ปีก็ตรงนี้ก็จะพึบไปด้วยต้นไม้ต้นนี้น่าจะแล้วก็มีต้นเขาเรียกอะไรต้นลักไหมครับต้นลักก็เยอะลักต้นลักต้นเขาเรียกอะไรลักใหญ่นะครับต้นลักใหญ่บางคนภาคอีสานเขาเรียกน้ำเกี้ยงตัวนี้ก็เป็นต้นลังนะครับนี่ต้นลังใบลังต้นลังต้นเต็งต้นลังนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีหญ้าเพกหญ้าสารพัดนะครับที่มันเกิดขึ้นได้แต่เห็ดยังไม่เห็นนะครับเห็ดนี้ต้นแดงนะครับนี่แดงต้นแดงก็เยอะนะครับต้นแดงก็เยอะเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ใบของมันนะครับตัวนี้เป็นต้นมันแล้วก็อีกใบหนึ่งเหมือนคล้ายๆมันแต่ไม่ใช่มันคล้ายๆมันแต่ไม่ใช่มันเขาเรียกกิ้งกางดงกิ้งกางดงเดี๋ยวเห็นจะชัดก่อนนี่นะครับผมใบอย่างนี้นี่นะครับกิ้งกางดงนะครับต้นไม้สูงริบเรี่ยวเลยนะครับสวยงามนะครับผมมาต่อกันอีกนะครับเนื่องจากกล้องมันตัดไปเมื่อสักครู่นะครับก็แดดร้อนนะครับที่เห็นด้านหน้าต้นใหญ่ต้นนู้นเป็นต้นตะเคาะนะครับต้นตะเคาะต้นคอไปกินลูกนะครับลูกเปรี้ยวตรงนี้ก็เป็นทางเก่านะครับเป็นเส้นทางเก่าซึ่งเราเปลี่ยนเส้นทางแล้วตอนนี้เราก็จะปล่อยเป็นทางน้ำไหลธรรมชาติก่อนเขาก็ใช้เป็นทางสัญจรนะครับตรงนี้เป็นทางเก่าเนี่ยนะครับต้นไม้เต็มเลยนะครับผมสวยงามนะครับป่าธรรมชาติผมชอบแต่ต้นกุ้งนะครับใบมันจะใหญ่ดีนี่ครับต้นกุ้งเงี้ยใบใหญ่สวยนี่ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็โทรศัพท์ถ้าโดนแดดมันก็จะตัดถ้ามันร้อนนะครับ
นี่ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะครับเนี่ยใบเป็นโอ้เดี๋ยวเจอสงสัยแถวนี้จะมีหอยนี่ผมไม่รู้ว่าหอยอะไรแล้วก็ทุกวันนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นซากมันอยู่ตรงนี้มากับจอมปลวกนะครับนี่ครับผมท่านใดพอรู้พอทราบก็ทักทายมาบอกกันด้วยนะครับคล้ายๆกับหอยทากนะครับแต่มันจะใหญ่ไม่รู้มันยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับพอได้ทำพงทำพันหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านๆตาเห็นเขาเอาไปกินนะครับเนี่ยเห็นครับก็นี่ครับคู่นี้โอ้โหโตเร็วมากเลยนะครับโตเร็วมากเลยต้นกุงคู่นี้เดี๋ยวไปดูที่ต้นมันก่อนว่ามันเป็นต้นที่เกิดจากเมล็ดหรือว่าเกิดจากตอเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจนะครับผมอ๋อเกิดจากตอนะครับตรงนี้จะเป็นตอเดิมนะครับเกิดจากตอก็โตเร็วพอสมควรนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับตัดหนึ่งลงหนึ่งต้นแล้วก็ได้มา2แต่เราไม่ได้ตัดนะครับผมเราซื้อมามันก็โดนตัดอยู่แล้วนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้เก็บเห็ดกันเดี๋ยวถ้าต้นไม้มันขึ้นปกคลุมแล้วก็พวกโยงพวกหญ้ามันก็จะตายไปเนี่ยเถาวัลย์อย่างนี้นะครับจะต้องมาตัดออกเดี๋ยวพอดีเตรียมกรรไกรมาด้วยกล้องอัดจับก็เดี๋ยวตัดอยู่นะครับเดี๋ยวหามุมตัดถ้ามีคัตเตอร์ก็จะกรีดยาวเลยนะครับเนี่ยเราไม่มีคัตเตอร์นี่มันขึ้นมาจากตรงนี้แน่นอ นตรงนี้ครับตรงนี้มันจะพันขึ้นเรื่อยๆ เรียบร้อยตัดแค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็จะช่วยตัวมันเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายต่อไปเรื่อยๆมันก็คงจะตัดไปเรื่อยๆก็จะไม่ดูไม่สมูทสักเท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติเข้ามากด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ